ก็ตามที่โพสอะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างเดดไลน์ให้กับตัวเองว่าเราจะอ่อนแอเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็จะลุยต่อแค่นั้นมันไปเจอเหตุการณ์อะไรนะคะกับเรื่องอ่อนแอกับเรื่องอะไรมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้มันเป็นธรรมดาที่เราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องของความรักอะไรพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนก็มีแต่ว่ามันยังไม่มีโซเชียลเฉยๆใช่ค่ะอันนี้มันถึงที่สุดเลยเราถึงได้โพสใช่ไหมครับก็ถึงที่สุดละค่ะถึงที่สุดที่วันนึงเราตัดสินใจระบุอ่อนใช่ค่ะปัญหามันเกิดจากอะไรพูดได้ไหมแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดอะไรลึกเพราะว่าเราคุยกันแล้วก็จริงๆมันเรื่องมันก็จบไม่ดีแต่เราก็อยากจบกันด้วยดีก็มีการพูดคุยปกติเพราะด้วยความที่เข้ามามันเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆขยับสถานะมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแต่เรื่องดีๆมาตลอดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่หลายๆคนมีสิทธิ์เจอแล้วก็คิดว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเดินต่อไปได้ความรักอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ค่อยเห็นมุมนี้ของพี่ตายครับค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าปิดเลยซะทีเดียวก็หลายคนถามแต่เอก็เราก็เคยคบนะในวงการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันก็ระยะเวลาสั้นๆก็แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ครั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มันหลายอย่างด้วยค่ะคุณแม่ก็อยากให้มีครอบครัวแล้วก็อายุก็ขนาดนี้แล้วเนาะมันคุยกันมันไม่ใช่เด็กๆคุยกันก็โตๆกันแล้วอันนี้คนล่าสุดคือคนนอกวงการใช่ไหมครับผมใช่ค่ะนอกวงการค่ะนอกวงการค่ะตั้งใจว่าอยากจะไปถึงฝั่งฝันคือแต่งงานเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็คิดค่ะก็อยากไปให้ไกลแหละแต่มันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เดินต่อทุกวันนี้ยังเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากแล้วก็คือเรายังโชคดีว่าเรามีงานเราได้ทำงานดีขึ้นมากค่ะหลายคนเดาว่าเป็นพี่ไผ่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาด้วยกันจิ้นกันมาอุ้ยจิ้นก็คือจิ้นนะจิ้นก็คือจิ้นเดี๋ยวจะมีละครต่อนะคะเดี๋ยวจิ้นกันต่อในปีนี้แหละไม่เกี่ยวค่ะคุณไผ่ไม่เกี่ยวค่ะเขาอยู่ทุ่งนานู่นนะไม่เกี่ยวก็แสดงว่าในอนาคตกับไผ่ก็มีโอกาสหรือเปล่าครับโอ้ยอย่างที่ไต่เคยบอกกับไผ่เนี่ยคือยังไงก็พี่น้องในวงการใช่ค่ะไม่มีวันเปลี่ยนบอกอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าความเป็นจิ้นนี่ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าเราได้ทำงานด้วยกันด้วยแล้วทุกคนก็รักในความเป็นคู่จิ้นของเราแล้วเวลาเราทำงานเราก็มีความสุขเนาะเรารู้สึกสบายใจพอคนเข้าใจผิดว่าเราซีเรียสไหมครับผมว่าเราเป็นคู่จิ้นกันแบบอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะเรารู้ความจริงอยู่แฟนๆก็เป็นห่วงตายเห็นโพสต์แบบนี้ให้แฟนๆเข้ามาเยอะรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆก่อนอื่นเลยคือต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนที่เป็นห่วงอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอไม่ใช่แค่เราอาจจะคนที่เรารักหรือคนที่ในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่แต่จะคุยกับครอบครัวตลอดเลยนะคะว่าไม่แน่ว่าอาจจะเป็นพี่เจอหรือตัวเองเจอสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือกำลังใจเราไม่อยากว่าเอ๊ะนี่ไงเห็นไหมพูดแล้วนู่นคือเราอยากให้ทุกคนเข้าใจกันและกันเพราะฉะนั้นคือทุกครอบครัวถ้าเราส่งกำลังใจให้กันแบบนี้เราจะล้มอีกกี่ครั้งเราก็จะลุกขึ้นได้แล้วครอบครัวว่ายังไงบ้างครับไม่ว่ายังไงเลยคือทุกอย่างคือเราเป็นคนตัดสินใจเองตั้งแต่แรกค่ะความรักเข็ดถ้าไม่เข็ดกันมีความรักหรือกลัวไปเลยโหถ้าใช้คำว่าเข็ดดิข้ามคำนี้ไปเลยได้ก็คือแล้วมุมมองความรักมันเปลี่ยนไปไหมครับผมจากสิ่งที่เราคาดหวังว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตเราแต่วันนึงมันไม่ประสบความสำเร็จมันทำให้มุมมองชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเปลี่ยนแผนไปไหมไม่หรอกค่ะคือจริงๆถ้าเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ค่ะเราใจเย็นขึ้นในการที่จะมองคน
บางทีคนที่ใช่สำหรับเราบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานก็เป็นได้ในบางคู่ที่ไต่สัมผัสนะคะแต่บางคนคือนานมากก็อ่ะก็ได้เห็นความจริงใจอันนี้มันบอกไม่ได้เลยก็ใช้เวลาทุกเรื่องนะคะไต่ว่าแต่ตอนนี้ที่ไต่ไม่พร้อมแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับเรื่องความรักยังไงก็ต้องเดินต่อค่ะยังไงก็ต้องมูฟออนณวินาทีนี้นะคะต้องไปต่อค่ะเพราะว่าโอ้สิบวันที่แล้วคือเหมือนโดนรถชนเลยสดๆร้อนๆสดๆค่ะ